แสดงว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้เพื่อนเราเริ่มเป็นคนดีแล้วใช่ไหมเอ้ยมีแล้วหนึ่งเอาไปแล้วทุกคนเอาไปแล้วนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะตอนนี้เราอยู่ในเมืองบรูคเฮเว่นอีกแล้วนะคะอยู่ในเมืองบรูคเฮเว่นอีกเช่นเคยแน่นอนนะคะอยู่ในเมืองบรูคเฮเว่นเราก็ต้องมีภารกิจกันนะแต่วันนี้ไม่ได้เป็นภารกิจเกี่ยวกับบ้านนะแต่ว่าจะเป็นภารกิจเกี่ยวกับรถนั่นเองนะคะมาดูกันดีกว่าว่าภารกิจเกี่ยวกับรถนะคะมันคืออะไรยังไงนะทุกคนนะเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำภารกิจกันภารกิจเรานั้นก็คือพี่นิวนะคะจะลองทดสอบคนในแมปนี้ดูนะในแมปบรูคเฮเว่นนะคะว่าถ้าเกิดพี่นิวนะเอารถหรูออกมานะแบบเป็นรถหรูอะที่มันแบบว่าเป็นตัวล็อกแบบเนี้ยแล้วก็เอารถเนี่ยมาวางแบบเนี้ยนะคะมาวางแบบนี้นะแล้วตัวพี่นิวอะก็ไปแอบนะสมมติพี่นิวไปแอบหลังป้ายแบบนี้นะแอบหลังป้ายอย่างนี้นะเนี่ยแล้วเราจะมาดูกันว่าเพื่อนเราเนี่ยจะเอารถเราไปหรือเปล่านะเป็นการทดสอบคนในแมปนะจะมีโจรเยอะหรือเปล่านะมาดูกันว่าในแมปนี้จะมีโจรเยอะหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเรานะขอแบบว่าขับรถนะเข้าไปในเมืองแล้วกันนะคะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยคนเขาอยู่ในเมืองใช่ไหมเดี๋ยวเรานะขับเข้าไปในเมืองกันนะทุกคนนะขับไปตรงลานน้ำพุเลยแล้วกันนะจุดแรกที่เราจะไปปล่อยรถหรูของเราก็คือตรงลานน้ำพุนะคะฟึบแบบนี้นะเอาแบบให้ล่อตาล่อใจคนเลยนะแต่ตอนนี้คือไม่มีคนอยู่ตรงลานน้ำพุเลยเนี่ยขอเปลี่ยนสีรถแป๊บนึงนะคะเอาสีแบบสีเท่ๆอะไรอะสีม่วงนะพี่นิวชอบสีม่วงนะคะฟึบนี่อย่างแท้สีม่วงสวยมากเดี๋ยวเราจะเอารถเรานะไว้ตรงนี้นะคะระหว่างนี้พี่นิวก็ไปแอบในสถานีตำรวจก่อนนะคะนี่แล้วก็เข้ามาในสถานีตำรวจแป๊บนึงอ่ะโอเคในระหว่างนี้พี่นิวก็สามารถส่องดูได้นะว่าใครจะมาเอารถเราได้นะคะเราจะมาทดสอบคนในแมปกันแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่มีคนอยู่ตรงแถวร้านน้ำพุเลยนะคะเดี๋ยวนะมันไม่มีใครแบบมาเกิดตรงนี้ได้หรอปกติตรงนี้คือจุดเกิดในเมืองบรูคเฮเว่นนะคะตอนนี้พี่นิวเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราเอารถออกมาก่อนนะเซิร์ฟเวอร์เมื่อกี้นี้คือจะบอกว่ามันไม่มีคนเลยไงเราก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นรถสีม่วงนะคะอย่างเช่นเคยนะทุกคนนะโอเคสีม่วงสวยงามแล้วเราก็เอารถไปจอดโอ้โหรอรถใครหลุดเนี่ยเอารถมาจอดตรงไหนดีเนี่ยนะเหมือนเดิมนะเอารถมาจอดตรงเนี่ยใจกลางเลยใจกลางเมืองเลยนะคะโอเคเดี๋ยวพี่นิวเข้าไปอยู่ในมินิมาร์ทนะคะแสดงว่าคนในเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นคนที่มีคุณธรรมนะคะไม่ขโมยรถนะไม่ทำการขโมยรถเฮ้ยมีคนนึงเอ้ยมีคนนึงขึ้นไปแล้วขึ้นเขาขึ้นเขากำลังจะขึ้นไปแล้วเขาก็ขับรถพี่นิวออกไปแล้วนะขอรับมีคนนึงนะขับรถพี่นิวออกไปแล้วนะฮะนี่ไปแล้วนะทุกคน เจอโจรคนที่หนึ่งนะฮะไปแล้วนะฮะโอเคงั้นเราก็เอารถคืนมานะฮะขอรถคืนนะฟึบเฮ้ยดูดิเขาพยายามจะแบบว่าเขาเข้ามานะเขาเข้ามาด้วยนะยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจนะแล้วเขาก็มานั่งด้านหลังพี่นิวแบบนี้นะโอเคเราเจอโจรแล้วหนึ่งนะคะตอนแรกนึกว่าคนในเซิร์ฟเวอร์นี้จะมีคุณธรรมแต่เปล่าเลยนะทุกคนก็มีโจรหนึ่งรายนะทุกคนนะมีโจรหนึ่งรายนะต่อไปนะเราเปลี่ยนเป็นรถมอไซค์บ้างดีกว่านะมอไซค์คันนี้จะบอกว่าเป็นมอไซค์ที่เท่มากๆที่สุดในบรูคเฮเว่นตอนนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนนะเอาเป็นสีเหลืองเลยแล้วกันนะสีเหลืองแบบแจ่มๆเลยแล้วกันนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวลองมาทดสอบดูว่าจะมีโจรมาขโมยมอไซค์หรือเปล่านะคะเหมือนเดิมนะเอาไปจอดตรงใจกลางเมืองบรูคเฮเว่นนะคะตรงลานน้ำพุนะคะตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะโอเคมาเดี๋ยวพี่นิวไปแอบหลังต้นไม้นะคะฟึบแอบหลังต้นไม้นะคะดูซิว่าจะมีใครมาเอาโมไซค์เราไปไหมเหมือนมีวิ่งมานะมีวิ่งมาหนึ่งโอ้ไปแล้ว ไปแล้วเนี่ยทุกคนนู่นขี่ไปนู่นแล้วโอ้ไปนั่นแล้วไปเลยนะไปแล้วไปรับเลยนะนู่นขึ้นเลยไปแล้วด้วยตอนนี้นะเขาคงเอาโมไซค์พี่นิวไปขี่แบบโอ้โหทั่วเมืองแล้วนะไปไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยไปรับเลยนะนี่ขยายแมปก็ไม่เห็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอารถคืนมาแล้วกันนะซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามอเตอร์ไซค์เราอยู่ไหนต่อไปนะคะเดี๋ยวเอารถคันนี้แล้วกันนะคะคันนี้รถแข่งนะรถแข่งแบบมาใหม่เลยนะคะสีเขียวพาสเทลแล้วกันนะคะนี่สีเขียวพาสเทลแบบนี้นะเป็นรถแข่งนะคะจอดตรงหน้าร้านมินิมาร์ทแล้วกันนะฟึบโอเคตรงนี้แหละมาก็
ไปแอบตรงข้างๆตึกนะคะดูซิว่าจะมีใครมาขโมยรถคันนี้หรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ยืนมองมาประมาณ10นาทีแล้วนะคะก็ยังไม่มีใครมานะแสดงว่ารถนี้ไม่ถูกใจใช่ไหมไม่ถูกใจคนในเซิร์ฟเวอร์นี้แน่ๆเลยนะคะต่อไปนะเอารถคันนี้ดีกว่านะนี่เป็นไงคันนี้เลยนะ ดูดิมันใหญ่ขนาดนี้เอาไว้เรานั่งผิดที่เนี่ยนะต้องไปนั่งฝั่งคนขับโอเคได้แล้วนะคะลองดูเลือกคันนี้นะคะว่ายังไงนะคะอ่ะก็จอดไว้ตรงนี้เลยด้วยกันนะไปเดี๋ยวพี่นิวนะคะมาตรงไหนดีมายืนแอบอยู่ตรงหน้าบ้านหลังนี้แล้วกันนะคะดูสิคะว่าจะมีใครเอาไปขับหรือเปล่านะกับรถคันใหญ่ขนาดนี้แสดงว่ารถคันใหญ่อุ้ยมีคนชนรถเรา ชนรถเราเบี้ยวเลยอ่ะอุ้ยสรุปแล้วนะรถคันใหญ่แบบนี้ก็ไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจของคนในเซิร์ฟเวอร์นะคะสงสัยว่าต้องเป็นรถมอเตอร์ไซคันนี้แล้วก็รถลัมโบกินี่คันนี้นะคะคนถึงจะชอบหรือเปล่าโอ้โหแม่ก๊อดเดี๋ยวพี่นิวนะเอาลัมโบกินี่ออกมาอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเพื่อนๆเราอ่ะจะชอบรถลัมโบกินี่นะคะคันนี้มากๆเลยนะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแล้วกันนะคันนี้อ่ะจอดไว้ตรงหน้าสถานีตำรวจนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงคือเรายังไม่ทันลงจากรถเลยอ่ะเพื่อนเราจะมาขับแล้วเหรอเพื่อนเรายังไม่ทันลงจากรถเลยนะเพื่อนอ่ะมานั่งเฉยเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองออกไปจากรถดูนะคะอ่ะนี่คือเพื่อนที่มานั่งกับเราเมื่อกี้เอ้าเขาไปนั่งรถบัสแล้วนะคะไปนั่งรถบัสแล้วเฮ้ยยังไงยังไงเฮ้ยเขาเข้าไปในสถานีตำรวจนะคะอยู่ตรงนู้นอ้าวไม่สนใจรถเราแล้วหรอเมื่อกี้นึกว่าจะมาขับรถเรานะคะเขาไม่สนใจรถเราแล้วจะบอกว่าจอดอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายมากๆเลยนะคะก็ยังไม่มีใครมาขับไปเฮ้ยแสดงว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้เพื่อเราเริ่มเป็นคนดีแล้วใช่ไหมเอ้ยมีแล้วหนึ่งเอาไปแล้วทุกคนเอาไปแล้วนะคะโอ้คนนั้นนั่นที่ชื่อว่าอิสเบลล่านะเอารถเราไปแล้วรถเราไปแล้วไปไหนรถไปไหนนี่เธออย่ารถเราไปไม่นะโอ้เอาไปแล้วนะทุกคนนะโอ้โหอิสเบลล่านะเอารถเราไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะอ่ะโอ้โหก็จะไต่ขึ้นได้อ่ะเอาคืนมานะคะปึ๊บอิซาเบลล่าเอาไปแล้ว1นะคะตอนแรกนึกว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้จะไม่มีโจรแล้วนะคะสุดท้ายพอผ่านไปหลายนาทีก็มีคนมาขโมยรถเราอยู่ดีนะคะเนี่ยต่อไปนะเดี๋ยวพี่นิวจะรถมอเตอร์ไซคันนี้นะจอดไว้ตรงหน้าโบสถ์นะคะฟึบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลองล็อกรถดูนะคะว่าถ้าเกิดเราลองล็อกดูจะเป็นยังไงนะคะพี่นิวล็อกรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพี่นิวก็เข้าไปในโบสถ์นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีคนมาเอามอเตอร์ไซค์เราไปหรือเปล่านะคะเป็นมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์นะคะทุกคนนะดูซิว่าจะมีคนมาเอาไปหรือเปล่านะคะเหมือนจะมีคนตัวม่วงๆเดินมานะคะม่วงๆผีหรือเปล่านะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วก็มีโจร 2-3 คนนะคะน่ะเอาถือปืนมาด้วยนะคะแต่ดูแล้วเขาก็ไม่สนใจมอเตอร์ไซค์เรานะคะดูแล้วเขาไม่สนใจมอเตอร์ไซค์เราเลยนะคะอุ้ยตกใจหมดเลยว้ายนี่ตัวอะไรนี่โอ้อ้าวสวัสดีเพื่อนโอ้โหนี่เข้ามาเล่นละครกันในโบสถ์แล้วนะคะไม่ได้สนมอเตอร์ไซค์เราเลยนะคะเดี๋ยวลองเปลี่ยนคันดูนะคะอ่ะเป็นคันนี้แล้วกันนะคันนี้มันเท่ไงมาดูซิว่าเพื่อนเราจะชอบคันนี้กันหรือเปล่านะเปลี่ยนคันแล้วนะคะโอเคเราก็ไปแอบตรงนี้กันนะคะเฮ้ยลืมล็อกรถสรุปนะคะพอเปลี่ยนเป็นคันนั้นเพื่อเราขึ้นไปขี่นะคะขึ้นไปขี่เลยนะทุกคนนะเห็นไหมแต่ขี่ไม่ได้เพราะว่าพี่นิวล็อกรถไว้นะคะเพื่อเราก็จะขี่ไม่ไปนะเห็นไหมทุกคน พอเปลี่ยนคันปุ๊บสนใจปั๊บเลยนะแล้วเพื่อเราก็เดินหนีไปแล้วนะคะแน่นอนค่ะพี่นิวล็อกรถไว้นะคะเพื่อเราทำการขี่ไม่ได้นะคะการทดสอบนี้ก็ทำให้เราได้รู้ว่านี่เลยค่ะทุกคนรถ2คันนี้นะเป็นที่ชื่นชอบของคนในแมปบุ๊กเฮเว่นมากนั่นคือรถลัมโบกินี่คันนี้นะคะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์คันนี้โอ้โหเป็นที่ชื่นชอบมากเลยนะคะอย่างว่านะว่ารถมันเท่นะทุกคนเดี๋ยวไปส่องตรงแถวบ้านดีกว่านะว่ามีเพื่อนเราไหมโอ้นี่ไงเพื่อนเรากำลังกางร่มมาเลยสวัสดีเพื่อนเดี๋ยวรับเพื่อนหน่อยนะจอดรับเพื่อนหน่อยนะมาไหมเพื่อนมาแล้วนะคะเดินมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองทดสอบอย่างนึงคือเราออกไปนอกรถนะคะเอ้ยเพื่อนเราแบบเพื่อนเราทักทายด้วยอ่ะเราก็ทักทายเพื่อนตอบนะคะใช่แป๊บนึงนะเพื่อนแป๊บนึงนะเราอ่านไม่ออกอ่ะ Can I be your friend ฉันต้องการเป็นเพื่อนกับคุณพี่นิวก็ตอบไปว่าใช่ yes นะคะก็เป็นคนพูดอังกฤษไม่เป็นนะแล้วเพื่อนเราก็กระโดดดีใจนะคะแล้วคราวนี้เราก็ให้เพื่อนเรานะมาขับรถดีกว่านะมาสิมา come on
แล้วก็ให้เพื่อนเราขับรถไปเลยนะคะตอนแรกว่าจะทดสอบเพื่อนคนนี้นะแต่ปรากฏว่าเพื่อนคนนี้ดีเกินไปนะคะดีเกินที่เราจะทดสอบนะเพื่อนเราบอกว่าว้าว so cool นะคะประมาณว่าแบบว้าวเจ๋งสุดยอดอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราก็บอกว่าให้เพื่อนเราขับไปนะคะ drive ไปเลยนะคะคนนี้เป็นเพื่อนที่นิสัยดีมากเลยนะคะนี่แล้วเพื่อนเราก็บอกว่าอะไรเนี่ย thank you นะประมาณว่า thank you ขอบคุณอะไรแบบนี้นะคะ กลายเป็นภารกิจนะให้เพื่อนขับรถให้เรานั่งไปแล้วไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะ เพื่อนคนนี้ดีมากเลยอ่ะโอเคเราไปก่อนนะแล้วให้เพื่อนเราขับไปนะดูซิว่าถ้าเกิดเราลงจากรถเพื่อนเราจะขับหนีไปไหมคะเพื่อนเราไม่ขับหนีด้วยเพื่อนเรากลับมาหาเรานะคะไม่ขับหนีด้วยเราก็เลยบอกว่าฉันให้รถเธอคิวบาคาประมาณนี้นะคะดูดิเพื่อนเราจะเข้าใจไหมเนี่ยพี่นิวก็พิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเพื่อนเอ้ยเดี๋ยวมัวแต่ให้รถกับเพื่อนไปแล้วนะคะเพื่อนคนนี้เราก็บอกว่าอะไรเนี่ยบอกว่าเฮ้ยประมาณว่าแบบเขาเอารถเราไปแล้วนะคะแล้วเราก็บอกว่า so sad นะคะแบบประมาณว่าเสียใจอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนเราอุ้ยดูดิเพื่อนเราวิ่งไปตามรถให้อ่ะเพื่อนเราวิ่งไปตามรถให้คิดดูดิอุ้ยเจอคนดีสีสยามไม่ใช่ดิอันนี้คนดีสีอเมริกานะเฮ้ยโอเคเขารถมาคืนแล้วว้าวยังเจ๋งอ่ะดูดิเพื่อนเราไปไฟให้ด้วยอ่ะเนี่ยดูดิมันก็จะไปยืนด่าให้เลยนะเฮ้ยเพื่อนเราเป็นคนดีมากเลยอ่ะคนนี้บอกว่าอะไรเนี่ย I want this car ฉันต้องการรถคันนี้โอ้ยเป็นคนตรงๆแล้วเพื่อนเราก็บอกว่า This is สุภการคานะคะประมาณว่ารถคันนี้เป็นของสุภการนะพี่นิวชื่อในเกมว่าสุภการนะคะแล้วพี่นิวก็บอกขอบคุณเขาไปนะคะหูยคือเพื่อนเราดีมากเลยอ่ะแบบว่าไม่อยากเชื่อเลยว่าเพื่อนเราจะดีขนาดนี้นะโอเคถ้าเกิดเธอดีขนาดนี้เดี๋ยวเราพาเธอซิ่งนะเราเจอคนดีสีอเมริกาเขาให้แล้วนะคะปกติมีแต่คนดีสีสยามนะคะสังคมในแมปบลูเฮเว่นจะเจอคนดีขนาดนี้นะคะไม่อยากเชื่อจริงๆนะนี่เราพาซิ่งเลยเป็นไงเราขับไวไหมสุดยอดเลยไหมเพื่อนไม่ต้องตื่นเต้นนะเพราะว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะมันก็เลยจะไวเป็นไงสุดยอดไหม เพื่อนเราบอกว่าอะไรเนี่ยวู้ประมาณว่าขับไวจังสนุกนะวู้ คนนี้บอกว้าว amazing เอาแหละทุกคนวันนี้พี่นิวก็ได้มาทำการทดสอบคนในแมปบลูเฮเว่นนะคะปรากฏว่าก็เจอทั้งคนที่ดีและก็คนที่ไม่ดีก็มีนะคะอย่างเพื่อนคนล่าสุดเรานะคะโอ้โหเขาดีมากเลยอ่ะวันนี้เป็นการทดสอบที่สนุกแล้วก็มันมากเลยนะครั้งหน้าอยากให้มาทดสอบอะไรนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆ เดี๋ยวขอแคปภาพรถหน่อยนะเดี๋ยวขอแคปภาพรถหน่อยนะหนึ่งสองสามเฮ้ยเบคอนเดี๋ยวน่าจะรถเราไปไหนเอาเอาไปแล้วเบคอนโอ้โหบอกแล้วว่ามีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีเดี๋ยวดิเรายังไม่ทันแคปภาพรถเราเลยโอ้ยโถเออเอารถคืนมาโถเบคอนนายนี่หาเรื่องชะมัดเลยเนี่ยเรายังไม่ทันได้ถ่ายรถเราเลยเอ้าคนนี้ยังไงเอ้าคนนี้ก็ไปอีกโอ้ยเดี๋ยวทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้โอ้